โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเพื่อประโยชน์ในการติดตามเพื่อประโยชน์ในประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เป็นวันที่13เมษายน2565ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน5เป็นวันมหาสงกรานต์มีหลายประเด็นนะคะเพราะว่าอยู่กับลูกสามเณรีลูกสามเณรีผ้าเลยหัวเข่าก็ปิดด้วยนั่งให้งามผ้าข้างในอะค่ะดึงลงมาปิดหัวเข่าเป็นนักบวชต้องทำให้งามใช่ไหมเราอยู่ต่อหน้าประชาชนอยู่ต่อหน้าสายตาของพับลิกเนาะเราต้องทำให้งามช่วงนี้หลงพี่อาพาธจนแทบจะขาดองค์สงฆ์แต่ว่านี่เป็นวิกฤตนะเป็นวิกฤตแต่ในวิกฤตนั้นน่ะตัวอักษรจีนนะคะตัวอักษรจีนของคำว่าวิกฤตนะมันมีตัวโอกาสอยู่ด้วยในวิกฤตนั้นมีโอกาสที่เราได้เห็นในลักษณะที่เราไม่มีองค์สงฆ์ไม่มีภิกษุณีสงฆ์ที่จะนำสวดมนต์ให้เราเนี่ยเราก็เห็นโอกาสว่าหลวงพี่หวานก็สามารถที่จะทำหน้าที่ได้แม้ว่าหลวงแม่ต้องไปเดินบอกคุณโยมผู้เฒ่าบอกช่วยออกเสียงหน่อยประเดี๋ยวจะล่มแล้วสวดมนต์จะล่มแล้วนะคะถ้าหากว่าไม่มีเสียงช่วยกันหลวงพี่ของเราก็อาพาธหลายรูปค่ะป่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องหลังบ้างเรื่องเสียงบ้างเรื่องคอบ้างนะคะก็การอาพาธเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะในความเป็นจริงไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้หลวงแม่เองก็อาพาธเป็นบางช่วงของวันบางช่วงของวันก็หมดอะไรแบตเตอรี่ชาร์จมาหมดแบตเตอรี่ก็ลงไปนอนแอ่งแม้งพอชาร์จแบตเตอรี่ได้ใหม่ก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ใหม่นะคะวันนี้เป็นวันนึงที่หลวงแม่ใส่เอาไว้ในไดอารี่ของตัวเองนะคะใส่ลูกศรชี้ขึ้นตอนเช้าแปลว่าเช้านี้มีพลังดีก่อนที่จะสอนก็ไปสอนลูกในลูกสามเณรีในชั้นเรียนก็ไปอัดรายการละไปอัดรายการสำหรับที่จะส่งไปให้มาเลเซียในวันวิสาขะค่ะในวันวิสาขะของมาเลเซียก็เป็นการทำงานไว้ล่วงหน้าส่วนคืนพรุ่งนี้นะคะคืนพรุ่งนี้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เลยคืนพรุ่งนี้เป็นรายการของอินเดียที่หลวงแม่ทำรายการให้เขาเสร็จสับแล้วนะคะ15นาทีพูดถึงเรื่องอะไร historical journey of Pikunis in India and beyond ลูกจะได้ดูค่ะสำหรับลูกสามเณรีที่อยู่ที่นี่นะคะลูกจะได้ดูเพราะว่าหลวงแม่จะส่งลิงก์ให้กับเจี๊ยบให้เจี๊ยบเขาเปิดให้ลูกดูเวลาทุ่มครึ่งสวดมนต์เสร็จนะคะแล้วก็ลงตามลงไปดูขอโทษค่ะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าลูกจะตามได้เพราะว่ามันมีแผนที่แล้วก็เป็นเรื่องที่ลูกรู้แล้วล่ะลูกเนนรู้อยู่แล้วบางส่วนนะคะแต่พอได้เห็นแผนที่นะมันก็จะชัดขึ้นให้จำเป็นภาพพิมพ์นะคะหลวงแม่เนี่ยที่สอนลูกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหลวงแม่ใช้ imprint ในหัวนะคะตัวเลขนะไม่เคยพลาดเพราะมันเป็นตัวเลขของเหมือนกับประทับตราลงไปไม่ได้ท่องจำหลวงแม่ไม่เป็นคนท่องจำไม่มีความสามารถในการท่องจำนะคะแต่จะใช้การถ่ายภาพด้วยลูกตาของเราเองนะคะแล้วจำตัวเลขเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข1017ของการล่มสลายของพุทธศาสนาในศรีลังกาก็ดีไม่ว่าจะเป็นตัวเลข2310ของการล่มสลายของอยุธยาก็ดีจะเป็นตัวเลขที่พิมพ์เอาไว้เทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคที่อยากให้ลูกใช้นะคะมันจะไม่ต้องท่องจำแล้วมันจะไม่ว่าพูดครั้งใดก็จะเป็นอย่างนี้แหละจะจำได้แม่นยำอย่างนี้นะคะทีนี้ลูกอยู่แค่9วันน่ะลูกเนนอยู่แค่9วันน่ะนะคะศีล10ข้อเนี่ยลูกข้อ1นะที่รักษายากมากเลยคือข้อ4จําได้มั้ยข้อ4นะคะข้อ4เนี่ยพอเป็นขยายมาเป็นกุศลกรรมบถนะคะข้อมุสาวาทเนี่ยค่ะ
จากข้อมูลสาวาทอย่างเดียวไม่เท็จเนี่ยมันจะออกมาเป็นไม่อยากไม่เพ้อเจ้อไม่ทิ่มแทงขยายออกมาเป็นอีก4นะคะแล้วก็ตกท้ายด้วยไม่มีมิจฉาทิฏฐิอันนี้อยู่ในมหาศีลอยู่ในมหาศีลของฝ่ายโพธิสัตว์ของฝ่ายโพธิสัตว์ด้วยหลวงแม่อยากจะให้เนนได้ตรวจสอบได้ตรวจสอบว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกวาจาของลูกเนี่ยทำร้ายคนอื่นหรือเปล่าทำให้คนอื่นก็เสียใจหรือเปล่าตรวจสอบแล้วขอให้ลูกได้ขอโทษขอโทษนะคะเพื่อว่าการบวชของลูกจะได้กุศลเต็มที่แล้วไม่กลับไปด้วยอกุศลด้วยที่เราทำนะคะทีนี้จะพูดยังไงที่จะถือว่าเป็นดีหรือไม่ดีควรพูดหรือไม่ควรพูดมันเป็นความจริงนะหลวงแม่หนูต้องพูดอย่างนี้เป็นความจริงแต่ว่าไปทิ่มแทงคนอื่นนะเราพูดไหมเราไม่พูดพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ค่ะความไม่จริงไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดความไม่จริงเป็นประโยชน์ก็ไม่พูดความจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่พูดจะพูดเฉพาะความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อท่านและต่อเราถ้าลูกจับหลักการพูด4แบบนี้ได้ของพระพุทธเจ้านะคะตรงนี้สำคัญสำคัญมากสำหรับโดยเฉพาะพวกเราที่ดำเนินชีวิตเป็นนักบวช The four kind of speeches Venerable Vijaya is very important Number one is not true and is not beneficial Do not use it it is not true but it is beneficial No we also don't use that kind of speechIt is true, but not beneficial. We also don't use it. We will speak only that which is true and that which is beneficial to you and to me. Okay? So we have to be able to understand this teaching. อันนี้เป็นพุทธพจน์หลวงแม่ไม่ได้พูดเองเมื่อหลวงแม่ขึ้นเทศเนี่ยขึ้นอยู่บนธรรมะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นกับลูกนะคำพูดนี้ต้องนโมตัสสะก่อนคือถวายความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงแม่อัญเชิญมาให้ลูกนะคะถ้าลูกจับหลักไม่ได้ลูกยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติประเสริฐกับใครกับลูกแหละกับลูกคนปฏิบัตินั่นแหละผู้ปฏิบัติได้ผู้นั้นตักตวงผลประโยชน์ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้เนนได้พิจารณาตัวเองว่าที่ผ่านมานี้จะครบ9วันแล้วนี่นะมันเร็วมะเหมือนกับลูกพุ่งบวชเมื่อวานนี้นะจะครบ9วันแล้วเนี่ยลูกได้ละเมิดใครมะลูกได้พูดจาทำให้เขาเสียใจไหมโดยวิธีการของเราเองนะคะทำให้คนอื่นก็เสียใจขอโทษใจนะคะอย่าแบกเอาอกุศลกรรมกลับบ้านไปกับลูกนะคะอันนี้หลวงแม่พูดแล้วทีนี้อีกประเด็นหนึ่งประเด็นเรื่องความทุกข์เมื่อคืนก็มีความทุกข์นะพระก็มีความทุกข์ค่ะพระก็มีความทุกข์พระก็นั่งพิจารณาเนี่ยมีความทุกข์ความทุกข์มันมากับความคิดความทุกข์มันมากับความคิดลูกจับให้ได้นะคะความทุกข์มากับความคิดแต่ว่าโชคดีว่าจิตของเราเนี่ยจะรับได้เป็นทีละเรื่องเวลานี้พูดกับลูกเนี่ยตั้งใจพูดกับลูกเจ็บเท้าเนี่ยยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเจ็บเท้าเนี่ยจะเจ็บตลอดเวลาแต่ใจไม่อยู่กับเท้าใจอยู่กับลูกเพราะฉะนั้นวาระที่พูดกับลูกความเจ็บมีอยู่แต่ใจไม่ไปรับเข้าใจนะเข้าใจการปฏิบัติของลูกหลวงแม่อุตส่าห์ให้ลูกปลีกวิเวกไป3วันนะคะให้ได้เข้าไปสัมผัสวาระของจิตที่จิตจะรับเรื่องราวเขาเรียกว่าอะไรแต่ก่อนนั้นเรามีโทรทัศน์ใช่ไหมแล้วมันมีสายรับแอนเทนนาใช่ไหมเราเรียกแอนเทนนาใช่ไหมคะที่มันจะรับสื่อน่ะมันรับได้ทีละหนึ่งอันนี้เป็นความวิเศษของจิตเป็นความวิเศษของจิตเพราะเราได้รับได้ทีละหนึ่งและหนึ่งที่เรารับนั้นจะอยู่หรือไม่อยู่อยู่หรือไม่อยู่หรอกไม่อยู่เอาทำไมไม่อยู่ล่ะก็บอกแล้วไงว่ามันไม่ตั้งมันไม่ตั้งมั่นบอกแล้วไงว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ทนและมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงใช่ไม่ใช่ความทุกข์นั้นพิจารณาความทุกข์นะคะก็ทุกข์ละหลวงแม่ก็ทุกข์โอ้นะมันไม่เที่ยงทันทีที่มีข้อมูลใหม่เข้ามาปั๊บนะคะไอ้ทุกข์เมื่อกี้น่ะมันหายไปเลยมันหายว่าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกมีทุกข์
ลูกมองทุกข์ไม่ต้องหนีมันมองทุกข์นั่นน่ะมองทุกข์นั้นพอลูกมองเข้ามันอายความทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีความตั้งมั่นมันอยู่ได้เพราะว่ามันมีปัจจัยหล่อเลี้ยงมันทันทีที่เราไม่ให้ปัจจัยหล่อเลี้ยงความทุกข์นั้นมันก็หมดไปความทุกข์นั้นมันก็หมดไปเกลียดขี้หน้าไอ้เนี่ยไอ้อะไรสักคนนึงเนี่ยไอ้คนที่เราเกลียดนะเวรกรรมมันจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเราใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ลูกมักจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเราและคนที่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยก็รักที่สุดด้วยนะใช่ไม่ใช่แต่เวลาเกลียดก็เกลียดที่สุดด้วยแล้วพี่จะเอายังไงพี่จะเอายังไงตัดทิ้งไปเลยดีมั้ยตัดทิ้งไปก็มีความทุกข์อีกใครทุกข์เราทุกข์เราทุกข์เพราะฉะนั้นการพิจารณาดูว่าปีเวลาที่สิ้นปีนะวันที่31ธันวาเนี่ยคืนวันที่31ธันวาค่ะหลวงแม่ก็จะให้โอกาสว่าได้ให้ขอขมาซึ่งกันและกันให้ได้ขอขมาซึ่งกันและกันเรามักจะเห็นคนที่อยู่ใกล้เรานะมักจะเห็นแต่ขี้เห็นแต่ความไม่ดีทั้งหลายแหล่นะแต่จริงๆแล้วเขาก็มีความดีหลายอย่างแต่เราไม่มองความดีของเขาเราเลือกที่จะมองแต่ความเลวของเขาในขณะเดียวกันไอ้สิ่งที่ตัวเองไม่ดีเนี่ยก็เข้าข้างตัวเองนะคิดเข้าข้างตัวเองไม่เห็นว่าในการกระทำนั้นน่ะเราก็มีส่วนอยู่ด้วยเสมอสองคนทะเลาะกันจะมีคนหนึ่งถูกคนหนึ่งผิดใช่ไหมแต่เหตุที่ทะเลาะน่ะคนที่คิดว่าถูกน่ะมีส่วนอยู่ด้วยอย่างน้อย 30% ทุกครั้งทุกเรื่องอย่าเข้าข้างตัวเองนะคะอย่าเข้าข้างตัวเองมีส่วนอยู่ด้วยทั้งสิ้นเมื่อเรามีทำความเข้าใจอย่างนี้เราไม่สามารถจะไปแก้เขาได้เราแก้ที่ตัวเองก่อน When there is conflict bring about changes not pointing others to change but yourself you yourself change first unless you yourself change only then the circumstances will be improved but the trouble with usEvery one of us, the trouble with us is that when there is some conflict, when there is some disagreement, you are pointing to others and you demand that others change, but not yourself. This is where we have problem. Be very truthful to really look at yourself through any kind of situation. We have to be responsible for that as much as the other.Maybe these two people fighting, you might be right. So you are on the 30%. Still, you have the 30% of responsibility for that particular incident that happened. Every time when we are together in a group, there is always conflict. And that conflict happened to be you and Mr. A. That conflict happened to be you and Mr. B.That conflict happened to be you and Mr. C. Now we have to think, who is the problem? In this connection, it is clear that we are problematic because every time when we are together with this problem, 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 now we have to start thinking, we have to be truthful. In order to improve this self-improvement, the true self-improvement is very painful. That is,You have to recognize yourself the way you are. You never see yourself the way you are because all the time it is always added positive side to yourself. So looking at the truth, there is no other truth that is more hurtful than the truth of yourself. This naked body of yourself, when you really look at it, it's very painful.But only when you accept this painful experience, only then you can overcome the suffering. เวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมมันเป็นปัญหากับเรากับนายกอทำไมมันเป็นปัญหากับเรากับนายขอทำไมมันเป็นปัญหากับเรากับนายคอในท้ายที่สุดแล้วตัวเราใช่ไหมที่เป็นปัญหาใช่ไม่ใช่แต่ตลอดเวลาเราต้องการให้นายกอนายขอนายขอเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแต่ตัวเราเองไม่เปลี่ยนแปลงเรายังเป็นคนเดิม
การยอมรับตัวเองเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ถ้าหากว่าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงจริงๆนะเราต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองเราต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองวันนี้เป็นวันสิ้นปีเป็นวันสิ้นปีนะคะแล้วก็จะขึ้นปีใหม่ของไทยปีไหนๆก็ผ่านมาแล้วหลายปีเราก็ยังไม่เปลี่ยนสักทีนึงขอให้ปีนี้เป็นปีที่เป็นสิริมงคลกับเราที่เราจะหันมาพิจารณาตนเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนดีไหมดีไหมนะคะเพราะฉะนั้นให้เราน้อมใจพิจารณากล้าที่จะมองตัวเองและเห็นตัวเองดังที่เป็นจริงมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงแม่เคยเขียนบทกวีนะเป็นบทกวีการที่จะเข้าไปหาพระเจ้าเนี่ยการที่เราจะไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเนี่ยถ้าเรายังมีเครื่องประดับตกแต่งอาภรณ์ต่างๆเราก็จะไม่จริงต่อพระเจ้าการหาพระเจ้าเราต้องกล้าที่จะเข้าไปเผชิญกับพระเจ้าในภาวะที่ completely naked only when you can stand in front of God completely naked only then you will see God through your own eyes อันนี้ก็เป็นภาคปฏิบัตินะภาคปฏิบัติที่มันน้อมใจของเราน้อมใจของเราทำให้เรามีความตั้งมั่นขึ้นที่จะรู้ว่าปัญหาทั้งหลายแหล่นะเราก็มีส่วนอยู่ด้วยทั้งสิ้นละเราก็มีส่วนอยู่ด้วยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นที่จะมองตนเพื่อที่ว่าเราจะได้พัฒนาสังคมรอบเราเราชอบพูดถึงคำว่าสังคมนะสังคมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไกลตัวมากๆเลยนะแต่สังคมคือคนที่นั่งใกล้เราที่สุดนะคนที่นั่งใกล้เราที่สุดคนที่นั่งอยู่ร้อมรอบเรานะนะคะสังคมของเราจริงๆแล้วก็คือเราและคนรอบข้างของเราทำอย่างไรที่จะทำให้คนรอบข้างของเราเป็นสุขถ้าเราไม่เริ่มต้นที่ตัวเราเองถ้าเราเริ่มต้นจากตัวเราเองภาวะที่จิตของเราสงบเป็นหนึ่งเราพึ่งเข้าเงียบกัน3วันนะคะบางคนได้สัมผัสภาวะนี้นะคะภาวะที่จิตรวมศูนย์เป็นหนึ่งเมื่อภาวะที่จิตรวมศูนย์เป็นหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิด energy มันจะเกิดพลังรอบตัวเรานะคะซึ่งพลังที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานะจะเป็นพลัง healing power healing energy that is actually happening around youAt the time when you are stabilized in your meditative mental clarity, when you have that mental clarity, you are sending out this peaceful energy, and this peaceful energy is healing. At the same time, it is healing. It is positive. People who come in contact with you at that particular moment actually benefit from your own practice.พลังที่ออกไปเนี่ยนะคะจากจิตของเราที่นิ่งดิ่งเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นพลังที่คนที่เข้าสัมผัสรู้สึกเย็นเป็นสุขเขาจะได้รับการยกระดับขึ้นมาในขณะที่เราปฏิบัติเพื่อ transform ตัวเราเองโดยอัตโนมัติเราจะช่วย transform คนรอบข้างด้วยอันนี้เป็นความรับผิดชอบที่เราพึงมีต่อตัวเราเองและเราพึงมีต่อเพื่อนมนุษย์ที่เราเรียกภาษาคำใหญ่ๆว่าสังคมโดยอัตโนมัตินะคะโดยอัตโนมัติทุกคนที่เข้ามาสัมผัสกับเราเขาจะรู้สึกว่าลูกเนนไปบวชมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเพราะเราได้เข้าไปสัมผัสกับภาวะจิตที่วางปล่อยบางเบาคนอื่นเขาก็สัมผัสได้จากเราขอให้ลูกเนรรุ่นนี้นะคะเป็น change agent ที่เมื่อออกไปสัมผัสกับคนข้างนอกให้เขาได้รู้สึกว่าเนนเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเนนเปลี่ยนแปลงได้ในระดับนี้นะคะเนนจะเป็นผู้
สื่อสันติภาพเป็นสื่อสันติภาพนะคะจะเป็นคนที่ทำให้คนข้างนอกเนี่ยรู้จักวิถีชีวิตของการบวชเข้าใจคุณสมบัติที่ดีของการที่เราใช้ชีวิตเป็นนักบวชแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นก็ตามเรายังได้ประโยชน์ประมาณนี้นะนับภาษาอะไรกับการที่เราจะบวชระยะยาวที่จะน้อมนำเอาการปฏิบัติเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเราเองให้ชัดเจนขึ้นให้ชัดเจนขึ้นนะคะขอให้ตั้งใจหลวงพี่สำหรับหลวงพี่ที่บวชมาหลายพรรษาแล้วก็ตามหากขาดการปฏิบัติอันนี้เราก็จะไม่สามารถที่จะสื่อให้คนข้างนอกรู้ได้ว่าวิถีชีวิตของนักบวชนั้นมันมีข้อดีอย่างไรง่ายๆซื่อๆเลยจากการปฏิบัติของตัวเราเองนะคะสื่อออกไปสู่คนข้างนอกค่ะสาธุค่ะขอให้เราทุกคนได้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติของเราเป็นพุทธบูชาสาธุ